สวัสดีครับพบกับช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์นะครับคุณครูทุกท่านนะครับก็คงจะได้ใช้คหูตนะครับในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานอาจจะใช้คหูตในการนำเข้าสู่บทเรียนทำข้อสอบแข่งขันทำแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างเงี้ยครับหรือว่าเมื่อเรียนจบแล้วนะครับเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำคาฮูดเพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบหลังเรียนก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนักเรียนสนุกสนานมากๆเลยนะครับในการทำนะครับผมก็บางครั้งนะครับก็ทำลักษณะแบบนี้นะครับครีเอทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าปกเอารูปเราอย่างนี้นะครับรูปเราเข้าแล้วก็เวลาทำทดสอบนะครับมาดูนะครับถ้าทดสอบเราก็จะมีเพียงแค่ข้อความแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ครับถ้าเราทำข้อสอบแล้วมีไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลือกเรามีรูปภาพนะครับรูปภาพตรงนี้นะครับโชว์ให้นักเรียนเห็นนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยได้ทำครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสอบเขียนถูกผิดให้นักเรียนเลือกนะครับเพียงแค่ดูแล้วเห็นว่าถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เลือกตอบถูกหรือผิดแค่นั้นเองครับแทนที่เราจะมีเพียงแค่คำถามแค่นี้ถูกหรือผิดนะครับถ้าคำถามแค่นี้เราจะเขียนว่าสมมุติเราจะเอาคำว่าโพสต์นะครับเราก็ใช้ว่าคำว่าโพสต์นี่เขียนถูกหรือผิดนะครับนักเรียนก็จะเห็นเพียงแค่นี้แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับก็จะเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมีวิธีการมาแนะนำนะครับมาแนะนำโดยการออกแบบข้อความนะครับโดยใช้ Canva ในการออกแบบนะครับสมมุติว่าเราจะทำข้อคำถามนะครับข้อคำถามง่ายๆนะครับเขียนถูกผิดข้อคำถามเขียนถูกผิดเรามาออกแบบให้มันเป็นภาพ PNG หรือ JPEG เพื่อที่จะอัพโหลดรูปภาพหรือ Image เนี่ยนะครับเข้าไปในคาฮูตของเรานะครับมีวิธีการทำง่ายๆนะครับดังนี้นะครับสมมติว่าเราเข้ามาที่คาฮูตเรียบร้อยนะครับก็เริ่มที่หน้าหลักก่อนแล้วกันนะครับหน้าหลักเข้ามาที่ Canva นะครับต่อไปครับเข้ามาที่ Canva เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ Presentation ตรงนี้ครับ Presentation จากนั้นเราก็สร้างเลยนะครับโดยเข้ามาที่ Template นะครับ Template แล้วก็เลือกเอา Template สวยๆนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกแล้วก็คลิกเข้ามาครับข้อความผมจะตรงนี้ครับสมมุติว่าเราจะเอาคำว่าคอนเสิร์ตนะครับเอาเขียนแล้วก็พิมพ์คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตนะครับตัวนี้เราไม่เอาลบออกครับหรือเราจะเอาตัวนี้นิดนึงก็ได้เป็นคำถามนะครับเราจะถามว่าคำนี้เขียนถูกหรือผิดนี่ครับขยายให้ใหญ่ขึ้นครับนี่บังไปไหมใหญ่ไปไหมแล้วก็ย่อลงได้ครับส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกได้นะครับนี่ครับ
แบบนี้เราก็เอาตัวใหญ่ๆเลยครับไปสัก155ครับสีเปลี่ยนสีให้ถ้าไม่ชอบสีนี้ก็เปลี่ยนให้สีสดใสขึ้นเอาเป็นสีเขียวสมมุตินะครับตรงนี้เราพอใจหรือยังนะครับรูปโทรศัพท์เราจะเอาไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปใหม่โทรศัพท์รุ่นนี้ทันสมัยหรือเปล่าสมมุติว่าเราตัวนี้เอาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับใหญ่ขึ้นนะครับสีให้มันตัดกันกับสีนี้แหละน่าจะตัดแล้วนะครับนี่เราได้แล้วนะครับผมว่าเราพอใจแล้วครับแค่นี้เราก็เซฟคำนี้เลยครับมาที่แชร์เสร็จแล้วก็ที่ดาวน์โหลดครับเปลี่ยนจากมาตรฐาน PDF นะครับเปลี่ยนเป็น PNGหรือจะ JPEG ก็ได้นะครับในที่นี้ผมมักจะใช้ PNG นะครับเพื่อความคมชัดนะครับคมชัดมากขึ้นเลือก PNG ครับครับภาพมันก็จะเป็นขนาด 1920x1080 พิกเซลนี่ครับเราก็โหลดดาวน์โหลดครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเราดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยครับตรงนี้นะครับคราวนี้ครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมคาฮูดของเราขึ้นมานะครับคาฮูดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Create ครับ Create คาฮูดนิวคาฮูดครับ Createข้อที่1ครับข้อที่1 นี่นะครับเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับ1คำถามนะครับคำนี้เขียนถูกหรือผิดเพียงแค่ให้นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องมีเพียงแค่ถูกหรือ false นะครับถูกหรือผิดแค่นั้นเองเราก็มาเลือกเปลี่ยนตัวนี้ครับจาก multiple choice นะครับมี4ตัวเลือกเราก็เปลี่ยน true or false นะครับตัวนี้ครับนี่คำตอบก็จะมีแค่นี้ครับคราวนี้ถ้าเราเอาแค่นี้ก็ได้เลยแต่สิ่งที่เราได้สร้างไว้อยู่ที่ Kahoot นะครับเราดาวน์โหลดไว้แล้วเราไปนำเข้ามาไว้ตรงนี้คือรูปเมื่อสักครู่นะครับรูปที่เราใช้คำว่าคอนเสิร์ตนะครับเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกครับในตรงนี้นะครับKahootเขาก็มีบริการให้นะครับเราจะเอาเป็นรูปกิฟต์นี่ครับรูปกิฟต์นี่ก็มีนะครับก็เป็นกิฟต์ที่ของเขานะครับอยู่ในโปรแกรมในเว็บKahootครับเราเลือกเอาไปเลยก็ได้แต่ว่าที่พาทำในวันนี้นะครับมันเป็นภาพ image นะครับภาพนิ่งนะครับเป็นภาพนิ่งให้มาตรงที่อัปโหลด image ครับคลิกตรงนี้นะครับอัปโหลด image ภาพที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับนี่ตรงนี้ครับอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับคอนเสิร์ตครับเราก็คลิกเลือกเลยนะครับคำนี้เขียนถูกหรือผิดโอเพนเข้ามาครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้ครับตอนนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าภาพมันไม่เต็มนะครับไม่เต็มมีเป็นพื้นสีเทาอยู่ตรงนี้นะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าครอปนะครับครอปรูปภาพครับคลิกถ้าเราจะขยายให้เต็มออกแบบนี้เราจะเห็นเพียงแค่ตัวหนังสือของเรานะครับแต่ส่วนที่เราตกแต่งสวยๆไว้มันจะไม่เจอนะครับ
ไม่เห็นนะครับเราก็เอาแค่นี้นะครับเกลือลงมาสุดเลยครับเกลือลงมาสุดเลยนะครับก็เซฟครับนี่ครับข้อที่1ครับคำนี้เขียนถูกหรือผิดครับคำว่าคอนเสิร์ตนะครับคำนี้เขียนถูกเราก็มาเฉลยไว้ตรงนี้ครับถูกครับให้เลือกเพียงแค่คำเดียวเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็มาตรงนี้ครับให้ใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อแข่งขันในความเร็วนะครับให้ความเร็วมองเห็นปั๊บต่อปุ๊บนะครับเอาสักนี่ครับ5วินาทีนะครับแล้วก็จะนับถอยหลัง5 4 3 2 1ต้องตอบให้ทันนะครับหรือว่ามันเร็วไปเราแล้วแต่คุณครูนะครับเร็วไปเราก็มาที่10นะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยปรับเอาละกันนะครับเวลานำไปใช้นะครับใช้กับเด็กไปแล้วถ้ามันช้าไปครับครูก็เข้ามาแล้วก็มาแก้ไขนะครับต่อไปครับเราจะไปทำคำที่2นะครับเป็นคำถามข้อที่2เราก็มานี่เลยครับตรงนี้นะครับ duplicate นะครับหรือเพิ่ม copy นะครับทำสำเนาครับนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นข้อ2ส่วนคำถามเหมือนเดิมนะครับคำนี้เขียนถูกหรือผิดแล้วเราก็กลับมาที่ Canva ของเรานะครับกลับมาที่ Canva เราจะใช้ภาพเดิมหรือเปล่าหรืออยากจะใช้ภาพใหม่ลองเอาภาพใหม่ครับภาพเทมเพลตใหม่ตัวไอดีตัวนี้กดครับคลิกครับเพิ่มเป็นหน้าใหม่เลยก็ได้นะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ว่าคำนี้เขียนถูกหรือผิดคำที่2นะครับผมก็เราเอาคำว่าคนนองคำคนนองนะครับหนังสือรู้สึกบางไปเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นพร้อมขยายไปเยอะเยอะเลยให้เห็นชัดๆครับชัดเปลี่ยนสีหรือเปล่าขอบสีแดงจะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกก็ได้นะครับหรือเอาแค่นี้เราก็เซฟครับเซฟโดยการเริ่มครับมาที่แชร์แล้วก็ดาวน์โหลดครับแชร์ดาวน์โหลดแต่ถ้าเราจะเอาเฉพาะภาพนี้เรามาตรงนี้นะครับเลือกหน้าครับเลือกหน้าเปลี่ยนเอาเฉพาะหน้า2เพราะฉะนั้นหน้า1เราไม่เอาเพราะเราเซฟไปแล้วเราดาวน์โหลดไปแล้วเอาเฉพาะหน้า2ก็มาตรงนี้ครับหน้า2เสร็จแล้วดาวน์โหลดเรียบร้อยเราก็กลับมาที่ Kahoot นะครับข้อที่2ครับคำนี้เป็นอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกเราก็มาที่ Remove ครับตัวนี้ครับ Remove แล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกเพิ่มเข้ามามาที่ Download Image Download Image ก็มาคำว่าน้องลงไปครับเห็นไหมครับมันก็จะมีพื้นหลังเป็นสีเทาเหมือนเดิมเราก็มาที่ครอปตรงนี้ครับนี่เล
ไปเต็มเลยครับดอกตัวนี้เราก็ไม่ต้องซูมไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะครับเซฟจากนั้นครับคำว่าคนองเขียนถูกหรือผิดนะครับในที่นี้คนองผิดนะครับเราก็มาที่ฟอลนะครับได้ไปแล้ว2ข้อครับสาธิตข้อที่3ครับข้อที่3เราก็มาที่ duplicate ใหม่ครับข้อที่3เปลี่ยนเลขเป็นเลข3ครับกลับไปที่ Canva ที่ Canva เราจะเอารูปใหม่หรือเปล่าหรือย้อนกลับมาเอารูปเดิมนี่ก็ได้นะครับกลับมาเอารูปเดิมเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าอาจางไปหรือเปล่าเอาป่านนี้ก็ได้เอาเมื่อสักครู่ตัวนี้มันติดฝั่งนี้เกินไปนะครับมันหายไปนิดนึงเราก็ย้ายขึ้นหนังสือสีดำเข้ามาตัวนี้เปลี่ยนข้อความจากคอนเสิร์ตเป็นจำนวนนะครับหนังสือตัวนี้ให้เห็นเด่นชัดเอาสีแดงโอเครูปโทรศัพท์นี้ไม่เอาสมมุติเปลี่ยนเราก็มาที่องค์ประกอบเราอยากจะได้รูปอะไรนะครับได้รูปอะไรเราก็เอาลงไปครับสมมติว่าเราพิมพ์คำว่า iPhone มันจะเป็นยังไง iPhone รูปโทรศัพท์ iPhone นี่ครับมีรูปโทรศัพท์เยอะแยะเลยครับรูปตรงนี้ชมพูกับรูปโทรศัพท์เราก็มาวางเลยเราลงก็ได้ครับรูปหน้ายิ้มเราจะออกไหมอยากจะเปลี่ยนคิดออกใช้รูปอื่นมาแทนครับเป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนอะไรดีตูนตัวนี้มาก็ภายหลักเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ที่อยากเอาออกก็ได้เพิ่มรูปอื่นเข้ามาก็ได้ครับก็แล้วแต่เรานะครับขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนนะครับแล้วครับเราก็มาที่แชร์ครับดาวน์โหลดนี่นะครับอย่าลืมครับตอนนี้เรามีอยู่2สไลด์นะครับถ้าเราดาวน์โหลดมันก็จะมาทั้ง2เลยนะครับเราจะเอาเฉพาะตัวนี้ครับคำนวณเราก็มาเลือกแล้วก็คลิกอันหนึ่งครับเอาอันหน้า2ออกไปเสร็จแล้วดาวน์โหลดโอเคเรียบร้อยครับกลับมาที่ Kahoot ของเรานะครับเราก็มาเรียนนะครับข้อ3นะครับ remove แล้วก็เพิ่ม upload image กับว่าคำนวณ open เข้ามาครอบครับให้เต็มครับเต็มหน้าเซฟคำนวณเขียนถูกต้องอีกทูครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนข้อที่เราจะทำนะครับทำได้เลยนะครับคราวนี้เรา
เมื่อเราทำเสร็จครับเราก็ครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับในที่นี้ขออนุญาตสาธิตนะครับ3ข้อนะครับ3ข้อดังนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะทำกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับทำ10ข้อ15ข้อก็ได้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ลองรีวิวดูครับตัวนี้นะครับปานตัวนี้นะครับรีวิวนี่ครับเวลา10วินาทีก็จะนับถอยหลังลงไปครับคำนี้เขียนถูกหรือผิดนะครับนักเรียนก็จะเลือกนะครับถูกหรือผิดนะครับข้อที่1ผ่านไปข้อที่2นะครับข้อที่3โอเคครับเมื่อเราเรียบร้อยแล้วนะครับครับและนี่คือเทคนิคนะครับในการทำข้อคำถามนะครับที่เราใส่รูปภาพหรืออิมเมจลงไปในคลาสรูมนะครับเพื่อได้นำไปใช้ครับให้นักเรียนเกิดความสนใจกับนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สิ่งดีๆครับถ้ามีประโยชน์นะครับส่งต่อให้กับครูหลายท่านนะครับเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการสร้างสื่อกับการสอนให้กับนักเรียนของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ